แก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตกใจที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแหลกแตกสลายไม่มีวันเหมือนเดิมเนื้อเพลงที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคงจะอธิบายเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มันเกิดขึ้นกับจาดอนซานโชและเอริกเทนฮากได้เป็นอย่างดีแล้วครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ประกาศแล้วนะครับว่าจาดอนซานโชจะไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่จนกว่าที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องราวกับเอริกเทนฮากได้ลงตัวนะครับแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่าเหตุผลนะครับที่ทำให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าทางจาดอนซานโชมันไม่ยอมไปขอโทษเอริกเทนฮากมันอยากลองของครับดูจากสถานการณ์ณตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าอนาคตของจาดอนซานโชครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ลงรอยกันลองนึกภาพดูนะครับว่านักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะที่ดีสุดในโลกอีก1คนนึงนะครับที่มีปัญหากับเอริกเทนฮากโรนัลโดก็ไม่สามารถอยู่กับทีมได้เอริกเทนฮากเขาไม่สนใจอะไรอยู่แล้วครับและถ้าเกิดดูจากข่าวที่เดลติกยูเคได้นำเสนอเมื่อวานนี้นะครับว่าจาดอนซานโชมีปัญหาในเรื่องของวินัยครับไม่ตรงต่อเวลานะครับทำให้ทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมสตาฟโค้ชต่างๆรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยพอใจจาดอนซานโชอยู่แล้วนะครับทั้งๆจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้การเข้ามาของเอริกเทนฮากเขามีการปรับรูปแบบการซ้อมต่างๆเพื่อจาดอนซานโชคนเดียวเพื่อให้ซ้อมตรงเวลาแต่สุดท้ายจาดอนซานโชก็ยังคงไร้วินัยเหมือนเดิมและพฤติกรรมของจาดอนซานโชมันไม่ได้เกิดแค่ที่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับย้อนกลับไปตอนสมัยกับดอทมูลครับเดลติกยูเคก็มีการรายงานข่าวว่าจาดอนซานโชก็มีพฤติกรรมไร้วินัยไม่ตรงต่อเวลาเหมือนกันแหละครับน่าสนใจมากๆครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเพราะว่าทางเอริกเทนฮากครับก็จะมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับถึงความพร้อมก่อนเกมที่แมนยูจะเจอกับไบรตันในช่วงของสัปดาห์นี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับประเด็นนี้คงจะไม่ใช่ประเด็นหลักในค่ำคืนวันนี้ก็เชื่อว่าสื่อนะครับทั้งในอังกฤษหรือว่าสื่อต่างๆนะครับก็น่าจะมีการถามประเด็นเรื่องราวของจาดอนซานโชกับเอริกเทนฮากอย่างแน่นอนแล้วในค่ำคืนวันนี้นะครับความชัดเจนต่างๆในเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับคืนนี้เดี๋ยวรอฟังครับ1:30 น.นะครับและมีความคืบหน้าอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทราบอีกทีนึงครับแม่สำหรับผมแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับดูแล้วครับโอกาสของจาดอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะยากแล้วนะครับมีปัญหากับเอริกเทนฮากแบบนี้แล้วเจ้าตัวก็ไม่ยอมขอโทษเอริกเทนฮากด้วยแถมเจ้าตัวนะครับรับเงินกับแมนยู 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่ถือเป็นการรับค่าเหนื่อยที่สูงมากๆครับมันควรจะมีสปิริตมากกว่านี้แต่จาดอนซานโชไม่มีซะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการซ้อมก็ไม่ตรงต่อเวลาแถมทำผิดนะครับก็ยังไม่ยอมรับผิดอีกครับแบบนี้มีโอกาสสูงมากที่จะหมดอนาคตในทีมของเอริกเทนฮากครับสนับสนุนคลิปข่าวโดย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 699,000 บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 4,999 บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับรอยร้าวของเอริกเทนฮากกับจาดอนซานโชคิดว่าอนาคตของจาดอนซานโชกับแมนยูไนเต็ดจบลงแล้วหรือยังครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไปด้วยนะ